นี่คือจังหวัดที่เขาบอกกันว่ามีน้ำตกอยู่เยอะมากของประเทศไทยน้ำคือแบบน่าเล่นมากน้ำใสเขียวที่นี่ครับมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่าไม้เยอะอันดับต้นๆของภาคตะวันออกมีจุดชมวิวมีองค์พระพุทธรูปที่เป็นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศความยิ่งใหญ่นี่คือแบบสมแล้วฮะข้างหลังทุกคนดูดิใหญ่มากแล้วเราจะไปรู้จักที่จังหวัดนี้กันนี่คือทริป2วัน1คืนที่ปราจีนบุรีสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมู่เหล่าเรามากันที่จังหวัดปราจีนบุรีครับผมก็เป็นรถทริปสั้นๆนะฮะจากบ้านผมเองที่อยู่กรุงเทพนะครับมายังปราจีนเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เที่ยวง่ายสถานที่เที่ยวเยอะนะครับและที่สำคัญน้ำตกเยอะมากนะครับซึ่งรอบนี้เราจะเน้นน้ำตกเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยเริ่มแบบว่าร้อนๆการไปอยู่ใกล้น้ำตกเนี่ยมันค่อนข้างเย็นนะระหว่างเส้นทางเนี่ยแน่นอนทุกคนก็จะเจออยู่แล้วว่ามีถนนดีๆเรียบๆมีถนนขรุขระบ้างนะครับบางทีก็เป็นถนนดินบางทีก็ถนนเละๆถ้าเกิดฝนตกถูกมั้ยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเราสามารถมั่นใจได้ครับทุกการเดินทางและสภาพอากาศเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถของเราครับนี่ครับได้ใช้ยางจากมิชลินนะครับผมซึ่งต้องพูดเลยนะครับว่านี่คือผู้นำนวัตกรรมระดับโลกนะครับที่มีมายาวนานกว่า130ปีนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับยางของเขาเนี่ยไม่ได้ยกระดับแค่การขับขี่เท่านั้นนะครับแต่เป็นยางที่ดีต่อเราแล้วก็ยังดีต่อโลกด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าทำไมผมเลือกใช้ยางมิชลินนะฮะซึ่งนอกจากผมจะใช้ยางเนี่ยปกติผมก็ชอบไปตามกินมิชลินไกด์ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทำประจำเวลาเที่ยวในไทยหรือต่างประเทศนะสำหรับปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเราครับมีประชากรอยู่ประมาณ 500,000 คนนะแต่ถ้าพูดถึงจังหวัดในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยทาวารวดีเลยนะครับและยังถือว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากๆเมืองนึงด้วยนะคือในสมัยนั้นเนี่ยครับเคยเป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อว่าสีมโหสถเป็นเมืองโบราณครับที่สันนิษฐานกันว่ามีขึ้นมาก่อนพุทธศตวรรษที่11นะครับและถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคตะวันออกของสมัยนั้นด้วยแต่ว่าครั้งแรกที่มีชื่อของปราจีนบุรีเนี่ยปรากฏขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะครับจะตรงกับช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยคำว่าปราจีนบุรีเนี่ยมีความหมายว่าเมืองแห่งตะวันออกซึ่งในยุคนั้นนะครับมักจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการเดินทัพครับเพื่อไปยังอาณาจักรของกัมพูชานั่นเองหรืออย่างในสงครามโลกครั้งที่2ครับปราจีนเนี่ยก็เคยเป็นเส้นทางที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยใช้เป็นทางผ่านในการเดินทางจากกรุงเทพไปยังกัมพูชาด้วยครับซึ่งในปีพ.ศ.2485ที่ตรงกับช่วงสงครามเนี่ยจังหวัดนครนายกนะครับเคยถูกยุบรวมกับปราจีนบุรีมาก่อนครับเพราะต้องการประหยัดงบประมาณในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำระหว่างสงครามแต่หลังจากนั้นครับปีพ.ศ.2489ก็ได้มีการแยกทั้ง2จังหวัดเนี่ยออกมาเหมือนเดิมครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับปราจีนเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของไทยแห่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแห่งมีการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงในด้านเกษตรกรรมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับโดยเฉพาะทุเรียนครับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะเพราะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ครับเป็นเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยแหละทุกคนรู้ไหมครับว่าปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีน้ำตกเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วแต่ละที่เนี่ยนะโอ้โหบอกเลยนะว่าสวยๆทั้งนั้นอย่างน้ำตกเหวอีอ่ำเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดสูง25เมตรตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือจะเป็นน้ำตกตาดหินยาวนะครับจะเป็นลานหินกว้างๆนะครับที่มีน้ำตกไหลลงมาหลายๆสายด้วยซึ่งในทริปนี้เนี่ยแหละครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวตามจุดต่างๆรวมถึงน้ำตกหลายๆแห่งที่น่าสนใจแต่ผมคัดเฉพาะอันที่เที่ยวง่ายๆมาให้นะครับไปดูแล้วเรามาที่จุดแรกนี่คือผาหินซ้อนครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเงียบมากแต่อากาศเย็นไปดูสำหรับจุดที่เรามาเป็นที่แรกเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเที่ยวได้หลายๆจุดเลยนะและที่แรกที่เราแวะมาครับนี่คือจุดชมวิวผาหินซ้อนครับเป็นจุดชมวิวหน้าผาสูงที่เป็นไฮไลท์ของวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้เลยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีลักษณะเป็นเวิ้งผาหินที่มีก้อนหินทรายเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยนะครับจะมาวางเรียงซ้อนกันอยู่ซึ่งถ้าเราขึ้นไปยืนบนหินเนี่ยนะเราจะมองเห็นวิวรอบๆเมืองปราจีนเลยครับและยังสามารถเห็นศาลสมเด็จพระนเรศวรจากมุมสูงได้ด้วยนะหลายๆคนนะครับชอบมาดูวิวพระอาทิตย์ตกดินกันตรงนี้รวมถึงรอบๆจุดชมวิวเนี่ยนะครับ
จะเป็นป่าที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีพืชพันธุ์ไม้อยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพะยูงประดู่หรือว่ายูคาลิปตัสซึ่งบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวผาหินซ้อนนะครับจริงๆมาไม่ยากนะมันไม่ได้หมายความว่าต้องเดินขึ้นมาไกลคือเราสามารถขับรถนะฮะมาจอดข้างหน้าแล้วก็เข้าไปเที่ยวได้เลยโปรดชมทิวทัศน์ด้วยความระมัดระวังโอเคข้างหน้าจะเป็นหน้าผานะซึ่งจากใกล้ๆจุดเนี้ยครับเขาอิโต้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างมีน้ำตกใช่ไหมแล้วแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ด้วยแต่วันนี้อากาศเย็นฮะผมงงมากเลยหรือว่าบนนี้มันอยู่สูงไปดูใกล้ๆกันดีกว่าแล้วมาถึงครับเจอคนท้องถิ่นนะท้องถิ่นมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วฮะและเมื่อเห็นวิวนี้ผมต้องการให้ทุกคนตะโกนพร้อมกันว่าระวังสะดุดไม่ใช่วิวสันเอ้ยทางเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะว่ามีไม้นะครับ1อันพาดผ่านพาดไว้แต่อย่าพาดนะครับเพราะพาดล่วงไปเลยนะอ๋อนี่เรือบ่อน้ำที่เขามาถ่ายกันนี่มันไม่ใช่บ่อน้ำธรรมดานะแต่นี่คือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับ ไม่ใช่นะเอ้ยตรงนี้แบบสวยเนี่ยทำเป็นเล่นไปทุกคนอ๋อเขาก็จะมาถ่ายรูปกันอย่างนี้อ่ะสักหน่อยโอเคครับจุดนี้เราแค่แวะถ่ายรูปนะฮะแต่ว่าต่อไปเราจะไปนะครับอันนี้ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะทุกคนทุกคนหรือทุกท่านเนี่ยไม่รู้แล้วที่ต่อไปครับคือพระพุทธวารทวารดีชื่ออ่านยากเอาใหม่พระพุทธราวดีศรีประจีนสิรินธรโลกนาถครับทุกคนก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโซนนี้ฮะเดี๋ยวเราขับไปไม่ไกลมากนะครับก็ไปทุกคนมิติพิศวงฮะดูในแมปนะครับนี่ฮะในแมปก็คือตรงไปนิดนึงนะครับจะถึงเวลาแล้วฮะจะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเพื่อไปต่อใช่ไหมครับถึงทางเลี้ยวแล้วไม่มีซอยว่ะเอ้ยเนินพิศวงเนินพิศวงของจริงไม่มีซอยเลยเอ้ยหรือมันเคยมีในอดีตทางได้ถูกธรรมชาติกลืนไปแล้วอย่างเงี้ยหรอดูสิอ่ะย้อนกลับมาดูไม่มีเนี่ยถึงจุดเลี้ยวแล้วไม่ต้องผวนนะครับเนี่ย ดูสิเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาละจุ้ยไปอีกทางหนึ่งก็ได้ฮะไปอีกทางหนึ่งดีกว่าไม่เสี่ยงเกินไปและนอกจากนี้นะครับปราจีนบุรีเนี่ยยังเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะที่นี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดเป็นอันดับที่3ครับซึ่งคิดเป็น 28.57% จากพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดเลยและมีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตมรดกโลกยูเนสโกมากถึง3แห่งด้วยครับได้แก่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติปางสีดาถึงแล้วนะครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็พบกับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคุณสุรเชษครับสวัสดีครับคุณสุรเชษวันนี้ที่นี่ต้องยังไงฮะเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยไหมครับอ๋อไม่มีคำตอบนะครับโอเคไปก็ได้โอ้โหอันนี้แบบของจริงของจริงคืออะไรรู้ไหมคือยิ่งใหญ่ฮะความยิ่งใหญ่นี่คือแบบสมแล้วฮะข้างหลังทุกคนดูดิใหญ่มากแล้วก็ตั้งอยู่กลางเขานะอันนี้คือสุดยอดนะไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมมาวันธรรมดาก็เป็นได้นะแต่ยิ่งใหญ่จริงฮะอันนี้เรื่องนี้ผมบอกเลยนะสุดๆท่านนี่ฮะปางนาคปรกที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ตรงนี้นี่เองมากันที่อีกโซนหนึ่งนะครับนี่คือบอกก่อนครับออกเสียงยากมากพระพุทธทวารวดีศรีประจีนสิรินธรโลกนาถนะครับเป็นไงฮะเป็นพุทธรูปนะครับที่ถอดแบบมาจากองค์พระพุทธรูปในสมัยทวารวดีนะฮะซึ่งชื่อขององค์พระเนี่ยนะครับมีความหมายว่าพระพุทธที่รุ่งเรืองแห่งทวารวดีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2558นะครับโดยใช้จำนวนเงินสูงถึง50 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็มาจากพลังศรัทธาของชาวประจีนบุรีและหน่วยงานของจังหวัดถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ศรัทธาของคนทั้งจังหวัดเลยนะครับและยังเป็นองค์พระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 14.9 เมตรครับและความสูง 34 เมตร
ถือว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่มากๆแห่งหนึ่งนะฮะถ้าใครได้มาปราจีนเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าอันเนี้ยน่ามาเที่ยวมากๆครับอันนี้คือเหล่าทีมงานที่กำลังหามุมถ่ายรูปครับทุกคนเดินเข้าพงหญ้านะครับจริงๆแล้วถ่ายปกติก็ได้ครับแต่เขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันต้องมีโฟกราวนะครับที่สวยงามแล้วก็เดินเข้าพงหญ้าต้องการให้ร่างกายเสี่ยงนะครับแล้วแต่เขาแล้วพี่ยืนตรงไหนไม่ต้องมาหรอก็ได้เรียบร้อยครับอันนี้ยิ่งใหญ่จริงนะแบบสวยยิ่งใหญ่ตั้งอยู่กลางป่ากลางไพรแต่ไม่มีใครครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีเลยนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีแค่สุรเชษฐ์คนเดียวเท่านั้นที่นั่งเฝ้าอยู่ที่นี่เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเดียวแหละแต่ว่าเป็นเวลาการนอนกลางวันของเขาพอดีเพราะว่าเป็นระบบเดียวกับโรงเรียนอนุบาลสุรเชษเลือกที่จะหลับที่นี่นะฮะโอเคอีกจุดหนึ่งครับคือน้ำตกอิโต้ใกล้ๆกันเลยอิโต้ยอดนักสู้ยอดนักเตะอะไรอ่ะน้ำการ์ตูนถึงแล้วนะครับพร้อมกับพนักงานต้อนรับนะครับคุณพี่ใสวัดพี่ใสสวัสดีครับยิ้มแย้มยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มเหรอครับยิ้มครับโอเคเดินมาฮะโอเคโอ้ยิ้มยิ้มสบายสบายโอเคครับนี่คือน้ำตกเขาอิโต้นะฮะมันเป็นน้ำตกที่แบบมาง่ายมาถึงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันมีที่จอดรถจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินลงไปเล่นน้ำได้เลยเพราะว่าเขาทำมาให้ทุกอย่างมันดูง่ายดายไปหมดแล้วนะฮะมีห้องน้ำครับเรียบร้อยนะทุกคนไปสำหรับน้ำตกเขาอิโต้นะครับที่นี่ตั้งอยู่ในวรรณอุทยานน้ำตกเขาอิโต้อีกเหมือนกันครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากมีต้นทานน้ำเนี่ยไหลมาจากอ่างเก็บน้ำจักรพงครับที่อยู่ไม่ไกลจากตัวน้ำตกนี้เองนะซึ่งเอกลักษณ์ของน้ำตกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นน้ำตกที่แบบแยกตัวเป็นชั้นๆแบบชัดเจนนะครับแต่จะเป็นทานน้ำที่ไหลลงมาตามโขดหินตั้งเรียงซ้อนๆลดหลั่นกันลงมาตัวน้ำตกเนี่ยก็ไม่ได้ลึกหรือว่าชันมากนะครับเหมาะแก่การเล่นน้ำนะครับแล้วก็สวยมากเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนนั่นเองก็คือตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมใครมาเที่ยวอุทยานนะครับก็โอ้แวะมาจุดนี้เลยครับเนี่ยฟีลกู๊ดมากแล้วก็มีเนี่ยฮะมีน้องหมาชาวบงชาวบ้านทุกคนก็แบบมาพักผ่อนหย่อนใจเน้นความแบบสบายๆเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ใหญ่มากครับเป็นเหมือนแบบน้ำตกที่เป็นลำธารเล็กๆก็จะมีต้นไม้ครับมีเสาแล้วก็มีน้ำตกเป็นแอ่งขึ้นมาตรงนี้มาทุกคนว่าลื่นไหมโอ้โหดูตะไคร่ก็รู้ยังไม่ต้องเหยียบเลยผมลองเทสดูก่อนความลื่นลื่นอยู่แต่ไม่เป็นไรมาทุกตัวมาเดินเล่นที่นี่หมดโอ้ยน้องเล่นน้ำสบายไหมลูกสบายไหมโอเคฮะนี่ก็เป็นน้ำตกง่ายๆแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบมาถึงปุ๊บพักผ่อนชิลๆนั่งริมน้ำตกเล่นน้ำแช่เท้ากันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปโซนที่ลึกกว่านี้ในจังหวัดปราจีนบุรีกันนะฮะไปพวกเราถึงแล้วครับที่นี่คือน้ำตกวังบ่อลูคือแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเนี่ย ก็ใช่ครับจริงๆแล้วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่คือใหญ่มากนะแบบครอบคลุมพื้นที่แบบหลายจังหวัดน่าจะมีนครราชสีมาปราจีนอะไรอีกนะสระบุรีสระบุรีฮะคือใหญ่มากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในเขตนะแล้วก็ตรงนี้มีน้ำตกก็มีชาวบ้านนะมาพักผ่อนนั่งเล่นเราก็จะแวะพาไปดูว่าน้ำตกนี้หน้าตาเป็นอย่างไรมากันอีกที่นึงครับนี่คือน้ำตกที่มีชื่อว่าน้ำตกวังบ่อตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีนั่นเองฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกอันซีนของจังหวัดปราจีนนะครับบรรยากาศรอบๆน้ำตกเนี่ยจะแบบธรรมชาติเยอะมากนะตัวน้ำตกเนี่ยจะอยู่กลางป่าเลยนะครับและจุดเด่นเลยก็คือสีของน้ำตกครับใสแล้วก็สวยมากแล้วมันจะมีจุดที่แบบสีน้ำออกเป็นเขียวๆอมฟ้าเหมือนสีมรกตเลยนะรวมถึงตรงนี้นะครับสามารถมาเล่นน้ำก็ได้หรือถ้าใครเนี่ยอยากมากางเต็นท์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้ฟีลแบบโอ้อยู่กลางป่ากลางธรรมชาติจริงๆเลยและสำหรับใครนะครับที่กำลังแบบว่าโอ้มองหาน้ำตกที่ค่อนข้างเงียบสงบคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับและถ่ายรูปสวยด้วยอ่ะผมว่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยโอ้ยทุกคนดูสิน้ำเป็นสีเขียวมรกตสวยนะเนี่ยแต่ทางลงอินเดียน่าโจรมากเลยนะฮะตัดตัดตันตัดตัดแดนพร้อมสไลด์ตัดตัดตัน
ไม่มีใครไปก่อนเลยอ่ะอู้จ้ากระโดดไปเลยนี่หัวทางอ๋อทุกคนก็มาปิกนิกกันพาหมงพาหมามาเดินเล่นโอ้ดูสิอันนี้เล่นน้ำได้นะฮะโอ้ยบ่อมันเป็นสีมรกตอย่างนี้เลยอ่ะเพิ่งรู้แล้วดูน้ำฮะน้ำแบบใสมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีพระอยู่นะฮะมาได้2ฝั่งครับผมเห็นชาวบ้านมาจากอีกฝั่งนึงด้วยแล้วก็ตรงนี้มองไปเห็นบัตสะสีเขียวมรกตเหมือนที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะฮะเขามีทางข้ามเป็นแบบต้นไม้พาดอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็เปียกก็คือถ้าใครพร้อมเล่นน้ำอยากเปียกก็ลงไปก็ข้ามไปมาได้แต่ถ้าไม่พร้อมก็แล้วแต่ส่วนหินก้อนนั้นก็คือบางคนก็โดดนะครับบางคนก็แล้วแต่เผลอแป๊บเดียวฮะคนเพียบอันนี้ถือว่าสวยนะมันอาจจะแบบไม่ได้ใส่ปิงมากแต่แล้วแต่ช่วงเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะมันจะมีจุดถ่ายรูปนะฮะที่เวลาเราเห็นในรูปโปรโมทที่เป็นอันซีนเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกไหลซิกแซกก็คือตรงข้างในนี่แหละแต่ตอนนี้น้ำมันน้อยพอน้ำมันน้อยเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผมก็เลยไม่ได้ถ่ายไปฮะในโซนนี้ยังมีน้ำตกอีกเยอะมากคือต้องบอกว่าปลาจีนนี่คือแบบน้ำตกเยอะมากนะฮะแล้วก็น้ำตกที่สวยมากมากจริงๆเนี่ยแต่จะใช้เวลาเดินเยอะแต่นี้เราเน้นทำแบบ2วัน1คืนคือแวะมาเที่ยวง่ายๆจุดง่ายๆนะแล้วจะเน้นจุดง่ายหมดนะครับวันนี้จะไม่ไปจุดยากเลยเพื่อทุกคนอยากตามได้นะโอเคนี่จุดง่ายนะทำหอบๆเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงโอเคไปส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างบ่อยใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นโรดทริปด้วยเนี่ยนี่คือกิจกรรมโปรดของผมเลยนะคือผมชอบขับรถเที่ยวมากนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมของรถเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางเลยโดยเฉพาะยางรถยนต์นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเป็นยางที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยางมิชลินนะฮะเขาก็มีการใช้นวัตกรรมครับที่ทำให้เกิดความยั่งยืนซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าจุดนี้อันนี้น่าสนใจนะฮะโดยเขามีแนวคิดว่า performance made to last ครับคือใส่ใจตั้งแต่การผลิตวงจรชีวิตของยางเลยเพื่อทำให้ยางเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแต่ยังให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมยาวนานและก็ปลอดภัยด้วยและให้ความมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ใช้นะครับจนถึงวันที่เปลี่ยนยางรอบถัดไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ดีต่อคนใช้อย่างเรานะเพราะว่าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางกันบ่อยๆและทางมิชลินเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าเลยนะว่าจะผลิตยางรถยนต์ด้วยวัสดุที่มีความยั่งยืนแบบ 100% ภายในปี2050นะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะเพื่อเปลี่ยนโลกของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่ายางมิชลินเนี่ยนะครับเป็นยางมาตรฐานติดรถที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเลือกใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche Mercedes Ferrari หรืออีกหลายๆแบรนด์ที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยแหละรวมถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางและที่สำคัญครับผู้ใช้จริงหลายๆคนเนี่ยก็แนะนำเช่นกันและนี่แหละครับทำไมแบรนด์มิชลินเนี่ยถึงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกครับและได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมานานถึง35ปีครับครองตำแหน่งแบรนด์ยางรถยนต์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด23ปีติดต่อกันนะครับและล่าสุดเนี่ยมิชลินยังได้รับรางวัลผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งปีด้วยนะและความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมแห่งปีด้วยครับในงาน Tri Technology Expo 2023ครับที่จัดขึ้นที่เมืองฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนีนั่นเองนะฮะซึ่งตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับผมขับแล้วก็รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากๆครับไม่ว่าจะไปตรงไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกล้าลุยไปหมดนวัตกรรมยางของเขาเนี่ยบอกเลยฮะว่าดีจริงๆครับโอเคถึงแล้วครับตรงนี้คือน้ำตกสาวน้อยที่จอดรถเก็บ20บาทแต่ไม่เห็นมีใครมาเก็บเลยผมก็สงสัยอยู่ก็คือมันเป็นแบบเหมือนเป็นแคร่ให้นั่งแล้วก็คนสั่งข้าวมากินใช่ไหมแล้วก็เปิดเป็นแบบคนเล่นน้ำอ่ะแล้วน้ำแบบสีเขียวแบบมรกตมากผมแล้วงงเลยตอนแรกเห็นปุ๊บเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าเออน้ำมันสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยดูสิแต่ละอัน very good ที่ต่อมานะครับนี่คือน้ำตกสาวน้อยครับเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีน้ำตกเยอะมากๆนะฮะมีอยู่ประมาณ17ที่เลยนะฮะและน้ำตกสาวน้อยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกแนะนำของอำเภอนี้ครับเพราะมีทานน้ำที่ใสแล้วก็ดูสะอาดมากๆรอบๆเนี่ยนะครับก็จะมีแบบพวกร้านอาหารมีแคร่ไม้ไผ่ที่เราสามารถมานั่งเล่นชิวๆได้นะใครชอบเล่นน้ำที่น้ำตกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยแวะมาเลยฮะโอ้ยน้ำน่าเล่นมากอ่ะเออด
ดีก็คือเหมือนกับว่าเหมือนอารมณ์แบบสวนน้ำแถวบ้านคือสั่งข้าวมานั่งกินตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาเล่นน้ำหุยดีแล้วน้ำแบบทุกคนใสแบบใสมากเออแต่ลื่นฮะตรงนี้มันทางลาดแล้วมันแบบแอดเหยียบเราไปเลยลื่นก็คือเหมาะแก่การเล่นน้ำมากๆแล้วน้ำมันก็แบบใสแบบแล้วมีสีเขียวๆนึกออกไหมอารมณ์แบบเครีวงอะไรแบบนั้นโอเคครับถึงแล้วนี่คือน้ำตกตะเคราะห์นะครับ300เมตรเดินไปข้างหน้าตรงนี้อยู่ในเขตอุทยานเขาใหญ่นะครับราคาค่าเข้า40บาทแต่ถ้าเป็นเด็กนะครับจิ๋วๆก็20แต่ถ้าเป็นคนอายุเกิน60ก็ฟรีแต่ถ้าเป็นนักศึกษาครับ20บาทโชว์บัตรนักศึกษาครับซึ่งพวกเราลืมเอาบัตรมานะครับก็เลยไม่ได้โชว์นะเสียดายจริงบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นแบบลำธารไม่ใช่ลำธารเขาเรียกว่าคลองไม่ใช่คลองเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกนะเนี่ยอธิบายไม่ถูกแม่น้ำเหรอมันเหมือนแม่น้ำแล้วคือแบบสงบมากๆสวยแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันเหมือนแม่น้ำอเมซอนเหมือนกันนะไปดูข้างในกันครับและแล้วเราก็มาถึงน้ำตกสุดท้ายของทริปนะครับนี่คือน้ำตกตะเคราะห์ตั้งอยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลบุฝ้ายอำเภอประจันตคามคือน้ำตกเนี้ยครับลักษณะจะเป็นเหมือนกับแบบลานหินที่เป็นแก่งน้ำกว้างๆแล้วก็จะมีสะพานแขวนทอดข้ามลำธารนะฮะน้ำที่นี่เนี่ยใสตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งทางลงเล่นน้ำหลายจุดเลยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาเล่นน้ำกันเพราะว่าเดินทางง่ายมากนะครับจากทางเข้าเนี่ยเราจะเดินเข้าไปกันประมาณ 2-300 เมตรเนี่ยก็จะถึงตัวน้ำตกแหละซึ่งบริเวณน้ำตกเนี่ยนะครับสามารถตั้งแคมป์นอนค้างคืนได้ด้วยนะรวมถึงยังมีจุดถ่ายรูปยอดฮิตครับที่เป็นสะพานข้ามลำธารคนน่าจะชอบมาถ่ายรูปคู่กับธรรมชาติตรงนี้กันนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำตกนะครับในปราจีนบุรีที่เป็นแหล่งพักผ่อนที่แบบยอดเยี่ยมมากนะครับแวะมาเที่ยวกันเที่ยวง่ายนี่ครับเขามีเขียนข้อมูลให้ความรู้นะผลพวงจากนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับทำลักษณะอุจารทำลายชีวิตนะอันนี้สำคัญมากนะบอกสัตว์จำนวนมากเนี่ยเข้าใจว่าขยะเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบอาหารเนี่ยแล้วก็เข้าใจผิดกินเข้าไปบางทีก็ทำน้ำเน่าเสียนะฮะเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วก็ทำลายระบบนิเวศขยะบางชนิดคือมีพิษนะฮะพวกแบตเตอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอามาทิ้งกันไม่เป็นที่นะฮะมันก็ทำลายระบบนิเวศอีกหน่อยเราจะไม่เหลือธรรมชาติสวยๆไว้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเรายังทิ้งขยะอยู่เพราะนั้นใครเอาอะไรมาเอากลับไปนะครับในเขตธรรมชาติเนี่ยท่านอยู่ในเขตพื้นที่มรดกโลกกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่อุ๊ยนกแก๊กเป็นรูปนกแก๊กเดี๋ยวไปดูข้างในกัน300เมตรครับน้ำตกเป็นน้ำตกที่ไม่น่าจะไกลมากก็กดการเข้าในนี้ครับธรรมดาทั่วไปทุกที่ครับห้ามทิ้งขยะห้ามส่งเสียงดังห้ามล่าสัตว์ห้ามก่อกองไฟห้ามเปิดเครื่องเสียงห้ามนำอาวุธเข้าไปห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปห้ามเก็บพันไม้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ห้ามนำเครื่องดนตรีเข้าไปนะโอเครับทราบแล้วก็มีสะพานไม้ตรงนี้ด้วยสวยงามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อสะพานอะไรไม่ใช่ไม้ด้วยดิเหมือนข้างล่างไม่ใช่ไม้ป่ะแต่ว่ามันทำสวยอะแต่ว่าตรงข้างบนเนี่ยเป็นไม้สงบมากนะว้าวโอเคน้ำตกตะเคราะห์ตรงไปไอ้หนุ่มคือผมเองบรรยากาศก็คือสงบมากไม่มีคนด้วยไม่มีใครมาเที่ยวโอเครับทราบครับมันจะมีป้ายเตือนตลอดนะเขียนว่าท่านอยู่ในพื้นที่มรดกโลกนะครับใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่มรดกโลกนะครับผมรับทราบนะครับ100เมตรครับอีก100เมตรเท่านั้นนะฮะไปโหมันเหมือนจะไม่ลึกทำไมมันดูลึกกว่าอุ้ยดูกิ่งไม้อันนี้สิทำไมมันหมุนได้ขนาดนั้นเนี่ยหมุนเป็นลำไส้เลยอะของจริงอะเนี่ยโหเลื้อยแบบเท่มากถึงแล้วแล้วนี่คือน้ำตกตะเคราะห์น้ำไหลเชี่ยวแล้วไม่อยากข้องเกี่ยวคนหลายใจ โอ้โหอุ้ยยิ่งใหญ่อลังการตกลงไปก็คือออกสู่อ่าวไทย ว้าวสวยงามเดี๋ยวเราจะไปหาจุดเพื่อการถ่ายรูปนะครับนี่มันเดินมาได้ถึงตรงนี้เลยนะพอเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินไปตรงกลางแล้วก็ให้ตากล้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยวู้ฮู้เออวิลสันโอ้สงบมากสวยมากThank you.
ที่นี่ครับถือว่าเป็นแบบน้ำตกที่แบบไม่สูงอ่ะแต่ว่าสเปซมันกว้างใหญ่มากเป็นน้ำตกที่เล็กยิบย่อยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็บรรยากาศดีวิวสวยแบบสมกับเป็นอุทยานครับแล้วธรรมชาติจริงๆอ่ะแบบมองตรงนี้ก็ยังแบบรู้สึกแบบโหมันสวยมากจริงเรียบร้อยนะฮะน้ำตกที่เนี้ยสวยมาง่ายนะครับจริงๆมันมีเยอะมากนะน้ำตกในปราจีนบุรีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนรู้กันนะครับจังหวัดนี้น้ำตกเยอะแล้วมีน้ำตกที่ไปยากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่ไหนบ้างแต่เราไม่ได้ไปให้ดูนะเราเอาชอยง่ายๆมาให้ทุกคนก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปครับเราจะเริ่มชิลๆแล้วเพราะว่าเราจะเข้าที่พักที่พักเนี่ยอยู่ไกลออกไปจากตรงนี้ประมาณชั่วโมงนึงครับมันเป็นอีกอำเภอนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีที่พักที่เขาเรียกว่ามันออกแนวเป็นแบบสไตล์เหมือนยุโรปนะครับคือปกติคนก็จะไปเที่ยวได้ด้วยกินข้าวได้ด้วยนะแต่มันเป็นที่พักด้วยฮะเราจะไปนอนคืนนี้ก็ถ้าไปทันตอนยังมีแสงเนี่ยก็อาจจะได้ถ่ายให้ดูแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็จะรีวิวให้ดูด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว let's go ฮะถึงแล้วนะฮะนี่คือเวโรนาทับลานฮะตอนเย็นพอดีบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกเขาทำเป็นธีมแบบยุโรปแล้วยังไงสิขึ้นเลยเหรอไปไปแล้วถึงแล้วเหรอครับและสำหรับที่พักของเราในทริปนี้นะครับเราเลือกมาพักกันที่ Verona Boutique Hotel นะครับเป็นที่พักที่อยู่ในพื้นที่ของ The Verona Tablan นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่นี่นอกจากจะเป็นที่พักแล้วเนี่ยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยคือเขาเนี่ยนะครับเหมือนกับเอาเมืองเวโรนาที่ประเทศอิตาลีนะครับยกมาไว้ที่นี่นะฮะทั้งที่เที่ยวที่ถ่ายรูปมีโซนฟาร์มสัตว์มีม้ามีแกะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบมากันเป็นครอบครัวก็ได้นะหรือว่ามาเที่ยวกับเพื่อนก็ได้นะครับมี Bliss and Bloom Cafe นะครับซึ่งอยู่ด้านในด้วยนะเป็นคาเฟ่ที่ดีไซน์มาจากดอกไม้แล้วก็มีทุ่งดอกไม้อยู่รอบๆถึงไม่ได้มาพักนะครับจริงๆเราสามารถจะแวะเข้ามาเที่ยวด้านในเฉยๆก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะให้แบบว่าครบถ้วนนะครับผมว่าก็แวะมานอนพักก็ได้ครับเขามีห้องพักที่แบบหลากหลายเลยนะแต่ผมเลือกมาพักที่ห้องที่มีชื่อ Forever Love Suite นะฮะซึ่งเป็นห้องพักที่เรียกได้ว่ามีพื้นที่กว้างมากมีอ่างอาบน้ำไม่แช่ด้วยนะครับหรือจะเป็นห้องอื่นๆก็ได้ครับอย่างดีลักซ์เนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเช่นกันโดยราคาห้องนะครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะครับใครมีแพลนนะครับจะมาปราจีนบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ผมแนะนำนะครับว่ามาพักผ่อนได้ด้วยแวะถ่ายรูปได้ด้วยมีกิจกรรมให้ทำด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันผมได้ห้องสุดฮะเอ้ยห้องน่ารักเก้าอี้เยอะมากเป็นห้องที่แบบมีที่นั่งทุกที่อันนี้เดี๋ยวลองเปิดหน้าต่างดูวิวออกไปเพราะว่านี่เป็นอยู่ชั้น2เนี่ยว้าวโอ้โอเคสวยงามก็ต้องบอกว่าจริงๆที่นี่เขามีหลายอย่างครับมีร้านอาหารแล้วก็มีโซนข้างนอกอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็กินข้าวกันนะไปโอเคครับเดี๋ยวมื้อเย็นเราจะกินที่นี่เลยเพราะว่าในนี้เขาก็มีร้านอาหารนะฮะเป็นร้านอาหารสไตล์แบบว่าฟิวชั่นไทยอิตาเลียนเมื่อกี้เพราะว่าผมแอบไปเซิร์ชดูเมนูมาก่อนนะว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับชื่อร้านว่า Blackwood Bar and Restaurant นะครับก็ใครอยากนั่งดื่มนั่งจิบพักที่นี่ก็ตรงนี้ก็ได้หรือใครอยากกินข้าวอย่างเดียวก็เข้าไปนั่งได้นะฮะอ๋อที่นี่เขาจะมีนี่ครับเมืองคาวบอยขี่ม้านั่งรถม้ากิจกรรมแอดเวนเจอร์มีร้านอาหารทุยร้านอาหารอังเคิลชาลีแล้วก็มีนี่ฮะสินค้าเครือสหพัฒน์ของฝากแล้วก็โซนร้านอาหารแต่เรากินร้านนี้แหละใกล้ดีโอเคฮะที่ร้านเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆแล้วมีเพลงฟังแล้วก็จริงๆเขาจะมีเมนูอยู่2ประเภทก็คือเป็นอาหารไทยกับอาหารยุโรปนะครับฝั่งยุโรปก็อันนี้สปาเกตตี้ซอสดำแล้วก็ที่เหลือก็กินอาหารไทยกันก็คือแน่ผมจะกินสปาเกตตี้อันนี้กับปลากระพงทอดน้ำปลาผสมกันชอบโอ้ใครได้ราดน้ำปลาเลยนะราดเลยไม่สนใจและเฮ้ยปลาอร่อยนั่นแหละก็เผื่อใครมาเที่ยวที่นี่ก็มันมีครบทุกอย่างที่นอนที่กินที่เที่ยวครบหมดขับมาไกลหน่อยนะไกลกว่าโซนนั้นถ้าจากกรุงเทพฯประมาณมี3แต่ผมถือว่าแบบพักผ่อนโอเคนะมากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวกินเสร็จขึ้นห้องนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับThank you.
อรุณสวัสดิ์นะครับอย่างเป็นทางการนะก็เมื่อเช้าไปกินเบรคฟาสต์มาแล้วคือเบรคฟาสต์เขาเนี่ยมันผมชอบเพราะว่ามันมีอาหารเยอะดีคือปกติเนี่ยเราก็จะมีอเมริกันเบรคฟาสต์อยู่แล้วใช่ไหมไข่ดาวไส้กรอกเนี่ยที่นี่เขามีอาหารแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าบุฟเฟ่ต์กลางคืนอะแต่ว่าเป็นอาหารไทยแบบคณะหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยไชโป้อย่างเงี้ยกุนเชียงอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาฮะเราจะเดินถ่ายรูปในบริเวณโซนของที่พักนะฮะก็มันจะได้ฟิลแบบยุโรปนี่ตรงหน้านี่กรุงปรากป่ะเนี่ยสะพานเขาเรียกว่าอะไรวะสะพานชาวจำชื่อไม่ได้โอเคฮะมันสามารถเดินทะลุมาโซนที่เป็นแบบพวกมีของฝากแล้วก็ตรงนี้จะมีหอคอยก็เป็นฟิลแบบถ่ายรูปได้มีรหัสอันนี้คือคนจะออกไปเนี่ยก็คือต้องรู้รหัสนะฮะซึ่งผมรู้เพราะว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเข้าพักโรงแรมเท่านั้นนะครับเราเข้าทางนี้ได้โอเคครับเรียบร้อยครับใครที่อยากแบบว่ามาพักผ่อนใกล้ๆนะครับแถวๆกรุงเทพแล้วขับรถประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ขับมาเสร็จมีกิจกรรมให้ทำทุกอย่างมีร้านอาหารมีที่พักนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้ก็ที่นี่คือเวโรนานะฮะแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับส่วนใครอยากไปเที่ยวน้ำตกต่อก็ไปนะเดี๋ยวเราจะขับรถกลับแล้วนะฮะเพราะว่าเรามาแค่แบบ2วัน1คืนแต่อีก1จุดที่เราจะแวะเขาจะแวะคาเฟ่ต้องมีเช็คพอยต์ระหว่างทางไม่งั้นมันจะขับนานเกินไปโอเคครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในปาจีนแหละเรามาที่ร้าน 28 Days Off นะครับ Special Coffeeก็คือแวะมาเติมกาแฟที่ร้านนี้ท่าทางเข้าเป็นสาวโทรีอีกแบบไม้สวยงามด้วยนี่มาดูว่าไงได้มาแล้วครับกาแฟแก้วน่ารักมากดูสิลาเต้เย็นโอ้อร่อยด้วย very good นะโอเคครับนี่ก็เป็นคาเฟ่เปิดใครขับมาปราจีนนะฮะแล้วก็อยากแวะแบบถ่ายรูปเล่นดูสไตล์แบบว่าเซนเซนมินิมอลนิดนึงนะฮะมีความเป็นญี่ปุ่นไม้น่ารักดีร้านน่ารักดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการขับรถไปเที่ยวที่ปราจีนบุรีครับ2วัน1คืนบอกเลยว่านี่เป็นจังหวัดที่แบบเที่ยวง่ายมากๆแล้วเราก็สามารถขับรถทริปจากที่กรุงเทพนะครับหรือจังหวัดอื่นๆไปเที่ยวได้ง่ายครับน้ำตกเยอะนะครับธรรมชาติสวยนะแล้วก็บางช่วงเนี่ยอากาศเย็นด้วยนะฮะอยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวกันนะครับและแน่นอนครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบเดินทางนะครับต้องขับรถบ่อยๆผมก็อยากแนะนำครับให้เปลี่ยนมาใช้นี่ฮะยางจากมิชลินดูนะครับเพราะว่าด้วยนวัตกรรมของเขาเนี่ยครับบอกเลยนะผมเองเนี่ยก็มีความมั่นใจในการเลือกใช้แล้วก็มั่นใจในทุกการเดินทางด้วยนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับมิชลินทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละยิ่งถ้าต้องออกไปโรดทริปนะครับยางนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนที่จะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับต้องเลือกยางที่ดีเพราะว่าขับไปเนี่ยบางทีถนนมันไม่ได้ดีตลอดเส้นทางนึกออกไหมบางทีเราไปตามที่เที่ยวสวยๆเงี้ยครับก็อาจจะเป็นดินบ้างโคลนบ้างเป็นแบบออฟโรดบ้างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอย่างที่บอกไปเลยนะว่าผมเลยมั่นใจเลือกใช้ยางจากมิชลินครับรวมถึงเรื่องราวของความยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเขาเองเนี่ยใส่ใจนะครับในการผลิตวงจรชีวิตของยางเลยนะฮะทำให้สมรรถนะเนี่ยนะครับดีเยี่ยมยาวนานและไม่ต้องเปลี่ยนยางบ่อยๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official นะครับของทางมิชลินนะฮะหรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ครับที่สำคัญนะครับเขามีรับประกันคุณภาพการผลิตยาวนานถึง6ปีนะฮะบอกเลยว่าอันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับทุกคนยิ่งเป็นนวัตกรรมยางแบบยั่งยืนนะครับซึ่งดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปเลยครับเอารถเข้าบ้านก่อนสวัสดีครับ